รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของเราสวยอมตะนิรันดร์กาลค้างฟ้าตอนนี้อายุเพิ่ง18เท่านั้นจิ๊บปกชาสวัสดีค่ะเมื่อกี้เปิดตัว18โอเคมั้ยคะเปิดตัวจนนึกว่าอ้าวไม่ใช่จิ๊บแล้วแหละสงสัยต้องเดินกลับบ้านหนูก็เป็นเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่หนู 4-5 ขวบไม่ใช่หรอไม่จิ๊บเข้าตั้งแต่เด็กประมาณเด็กเลยอ๋อตอนนี้ก็18 19ไปก็ประมาณนั้นนะวันนี้คุณจิ๊บนะคะพาความสวยของเธอมาพร้อมกับเมนูอร่อยที่ต้องทำให้กรรมการชิมค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดกิมจิไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปจิ๊บปกจะทำเมนูข้าวผัดกิมจิพร้อมอย่างคะลูกพร้อมมากค่ะพร้อมจับเวลาเปิดยังไงคะเปิดตรงหัวดำๆลำบากมากอ่ะก็เทรายการนี้เขาธรรมดาใช่ไหมคะแบบกันเองเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปขอบคุณค่ะปกติที่บ้านใช้มือค่ะนี่ใส่อะไรอ่ะมีรู้อ่ะเขามีก็ใส่เขามีก็ใส่ใช่ใส่ผิดอาเทคิมอันนี้ไม่เอากระทะยังไม่ร้อนพอไม่เป็นไรเนาะใช่ไม่เป็นไรเอากันเองรายการกันเองเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนชิมใช่ไหมคะกินด้วยกันผู้จัดการสั่งมาบอกว่าให้ทำให้ไม่อร่อยอ้าวเพราะว่าอาจารย์กินของอร่อยบ่อยแล้วผู้จัดการเขาบอกมาใช่ชื่อคุณซุปเปอร์เอ็มมาค่ะโอเคค่ะใส่กระเทียมก่อนสิเอาเนี่ยส่งเสียงโวกเวกโวยวายก็มันมีกระเทียมที่ไหนล่ะจิ๊บลูกมันได้มาคนเดียวมีแม่ซื้อมาด้วยเหรอลูกคุยกับลูกกอกอ่ะเลี้ยงเอาเหรอลูกกอกเหรอคะโอ้ตายแล้วนึกว่ากระหังโอเคค่ะจิ๊บบอกให้พูดตาเองเอาแม่ก็เรียนรู้ไวอ่ะแม่โอเคค่ะผัดหอมใหญ่อ๋อคุณชิปก็ละผัดหอมใหญ่กับคุณผู้ชมครับก็มันเนียนนี่ใกล้มือโอ้ยชิปน่ารักอ่ะใกล้มืออะไรก็คว้าเป็นคนทำครัวแบบนี้ละค่ะน่ารักอ่ะมิน่าชิปถึงมีเสน่ห์มีคนติดมีคนหลงนะใช่ไม่เหมือนใครบางคนค่ะแม่รู้ไหมวันๆเนี้ยนะเรียกผู้ชายมาก็ให้กินแต่มาม่าเหรอผู้จัดการเธอเหรอสร้างสงสารมากเลยกรรมเวรมาหอมเริ่มสุกค่ะคุณผู้ชมคะจะผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะก็หอมเริ่มสุกมันต้องให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะต้องให้มีกลิ่นหอมค่ะโอ้โปรเฟสชั่นอลมากนะคะใส่กระเทียมด้วยมันไม่มีกระเทียมอันนี้มันใช่เห็ดสุกยากไม่ใส่เห็ดใช่ใช่ไหมคะแม่คะนี่ละปัวจังเลยครับผู้จัดการกับศิลปินจะมาตีกันในรายการเดียนแม่ค่ะสามเอ๋อค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่เนื้อสัตว์ซึ่งเดียนก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะคะดูตามใกล้สุกไก่ค่ะไก่ค่ะคิดว่าคงเป็นไก่ค่ะคาดการเอาไว้ว่าอย่างนั้นค่ะค่ะอุ้ยคุณคิดทำกับข้าวคล่องนักคุณผู้ชมแต่จิ๊บไม่เคยทำเมนูข้าวผัดกิมจิมาก่อนปกติกินไหมคะไม่เคยเหมือนกันค่ะอ๋อเหรออ๋อคุณผู้ชมเจ้าค่ะกินก็ไม่เคยกินนะคะทำก็ไม่เคยทำแต่ยังสามารถทำโชว์คุณผู้ชมได้อะค่ะอร่อยค่ะความสามารถเหลือหลายเลยค่ะบอกเลยต่อไปใส่อะไรอีกเป็นคนเก่งค่ะ
เอาใส่ข้าวก่อนไม่ใส่ไข่ก่อนหรอมันต้องใส่ไข่ก่อนแล้วมันมีไข่ที่ไหนล่ะตรงนี้อ่ะอันไหนล่ะนาทีเหรอคะเหลือเฟือค่ะอะไรอ่ะไม่รู้กลิ่นมันเหมือนไม่ใช่ซอสพริกก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะใช่แล้วค่ะแม่คะแม่ต้องเชื่อในตัวลูกสาวแม่แม่เชื่อค่ะแม่เชื่อค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแม่ขอเลื่อนมาใกล้ๆค่ะเลื่อนอย่างขยะเลยเหรอเนี่ยมันใช่แล้วอ๋อนี่เหรอใช่แล้วใช่กลิ่นมันมาแล้วค่ะแม่โอ้หล่อนไม่ใส่กิมจิเลยก็ไม่กินกิมจิไงเอ้ามันเป็นข้าวผัดกิมจิคุณมาดมกลิ่นมันคือข้าวผัดเกาหลีแล้วซีอิ๊วฝาเขียวอะค่ะต้องหยอดนิดนึงแล้วเวลาทำข้าวผัดนะคะคุณผู้ชมคะมันต้องให้มันกรอบๆนิดนึงมันต้องไหม้ค่ะต้องให้ไหม้ด้วยเหรอนิดนึงอาจจะบอกเธอไม่กินกิมจิไงใช่แต่ว่ามันคือข้าวผัดกิมจิก็เลยผู้จัดการเขาบอกว่าใส่ตามเขาหน่อยอ๋อเหรอจะใส่เยอะแล้วเสียดายลูกเดี๋ยวก็เฮติ้งฝีมือลูกสาวแม่นะโอ้น่ากินมากลูกหนูตั้งใจทำใส่เยอะโอเคโอเคอ่ะใส่ๆรสชาติมันจะอร่อยค่ะเชื่อหนูค่ะค่ะนี่คือจากการคาดคะเนโดยสายตาไม่ต้องชิมก็คิดว่าใช่แล้วล่ะค่ะโอ้โหเก่งจริงๆลูกจิ๊บทำกับข้าวแบบนี้ให้ดาริ้งกินหรือเปล่าลูกประมาณนี้ละค่ะเพราะว่ามันหาหมอบ่อยไหมเพราะหนูเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการทำอาหารคือมันอยู่ที่หัวใจของคนทำค่ะหวานจังเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรไปใครๆก็บอกว่าอร่อยค่ะอ๋อเหรอคะเปลี่ยนคนกินบ่อยไหมลูกก็ค่อนข้างเอ๊ะทำให้กินประมาณ 4-5 เมนูก็หายตลอดเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาชิมอีกก็อร่อยใหม่ค่ะหนูว่าใช่แล้วค่ะลูกอ่ะดันมาใกล้ๆเตาหน่อยลูกมันไกลเกินเอาเหรอคะที่บ้านยังใช้เตาแก๊สอยู่ใช่หนูบอกแล้วหนูทำกับข้าวอร่อยอ๋อนี่เพราะเรียกอะไรคะเรียกเด็กที่เลี้ยงไว้ให้มากินอ๋อเหรอคะใส่หน้ากินเอาหัวน้ำแดงด้วยไหมเป็นกุมารเหรอคะต้องชิมก่อนนะอ๋อต้องชิมก่อนค่ะอร่อยมากเลยค่ะคุณคะโกหกเองใช่ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบที่มันเป็นหลอดบีบมันจะเข้มข้นกว่านี้แล้วมันจะอร่อยเลยเหรออันนี้ซอสเกาหลีใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหนูชิมได้เหรอโคจูจังเหรอคะใช่แม่ชิมไหมไม่ชิมอ่ะแม่ชิมค่ะหนูทำค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหใช้ทั้งช้อนใช้ทั้งตะหลิวอุ้ยคล่องมากลูกเออแม่นึกถึงแม่ค้าหอยทอดปักซอยแม่เลยที่สองอันแบบนี้ลูกเออโอ้ยตายแล้วดูน่ากินเนาะเป็นคนชอบดูทำกับข้าวผ่านทางวิดีโอ YouTube รายการอะไรเงี้ยอ๋อนี่ขนาดดูนะเนี่ยไม่เคยไปโรงเรียนสอนเลยนะคะโอ้ยอย่างได้แค่นี้นะมันได้ตั้งขนาดนี้มันหลอกแล้วก็เห็ดแต่ว่าได้ใส่เลยอะไรนะลูกกอกเรียกว่าอะไรนะแครอททำไมต้องใส่มันไม่ครบเครื่องไงก็นี่ครบแล้วหนูคะเราควรมีความคิดเป็นของตนเองใช่ไหมคะโตขนาดนี้อย่าให้ใครมาจูงจมูกค่ะลูกสั่งเสียงนกเสียงปลาค่ะลูกค่ะไม่เอาค่ะลูกหนูว่านี่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะแม่ปิดไฟค่ะระวังร้อนนะลูกนะค่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 ะเตามันร้อนไงแล้วกลัวที่ทุกอย่างที่อยู่ในหน้าละลายก็เลยอุ้ยลูกคางหนูย้อยแล้วนะคางไหลบีบไปเข้าที่ก่อนเมื่อกี้มันเอียงเลยนะเอียงเลยใช่ไหมตายแล้วซิลิโคนเอียงแล้วคนกลับมาชิมกับคนมันเย็นน้ำเย็นหน้าปิ๊กละเราร้อนมากหน้าจิ๊บละลายตายแล้วลูกแม่ยังไม่กล้าเข้าปากแม่กลัวเดี๋ยวคุณตายไปก่อนมันอร่อยจริงๆแม่เคี้ยวๆเข้าไปวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชปลามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูรวมทะเลผัดใบยี่หร่า
ขั้นตอนแรกใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูสวนบุบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลแล้วผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายใส่ใบยี่หร่าเมล็ดพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้า3สีหั่นผัดไฟแรงจนสุกปิดไฟแล้วตักรวมทะเลผัดชาลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจไม่สู้น้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาปูเขียวหวานมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่อยๆเติมกะทิเคี่ยวจนกะทิแตกมันเติมกะทิส่วนที่เหลือต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บคนให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเนื้อปูนึ่งผักชีซอยใบโหระพาและใบมะกรูดต้มจนส่วนผสมเดือดและมีกลิ่นหอมปิดไฟค่ะจัดขนมจีนนึ่งใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำยาปูเขียวหวานและเครื่องเคียงต่างๆตามชอบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูเขียวหวานเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่ 02-026-3344 จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมชิมดีกว่าเรากลัวเวลานี้มากเลยทำไมล่ะหนูชอบผลงานตัวเองมากเลยอาชีพพรีเซนต์สิคือความเป็นข้าวเนี่ยค่ะมันมีความดำๆอยู่คือมันกรีมกระทะหนูชอบกินตอนตรงนี้มากเลยตรงแบบขอบๆไม่ไหม้ขอบๆไม่ไหม้กรุบกรุบอุ้ยดีไม่ใช่เขี่ยทิ้งเหรอลูกไม่หนูกินค่ะอ๋อเหรอหนูก็เลยอยากจะชวนแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เลือกเอาตรงไม่คอกไม่ขูดขนาดนี้ก็ได้เอาเธอกินเธอลูกอ่ะน้ำตาจะไหลเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมคะทำไมหรอคือมีคนสบประมาทฝีมือหนูไว้ว่าไม่อร่อยแน่ๆเลยเหรอใครอ่ะคุณเอมมาแน่คุณมาชิมผลงานดิฉันมาแน่ใช่ดิฉันระเบื่อผู้จัดการคนนี้จริงๆเนอะมีศิลปินในสังกัดช่วยดูแลก็ช่วยมาถากถางเขาอ
อยเห็นป่ะแม่ยังไม่กล้าเข้าปากแม่กลัวเดี๋ยวคุณตายไปก่อนมันอร่อยจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนอร่อยมากค่ะจริงๆนะเห็นไหมอร่อยเออเหรอคะแม่ลองทานดูค่ะค่ะค่ะเป็นคนจิตที่ลดแบบแกกลัวตกงานเหรออ๋อโอเคอะไรอร่อยอร่อยจริงการที่รายการอ่ะกินได้ก็กินก็ถ้าสมมติว่าวันไหนแม่ไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วแม่กำลังจะตายอ่ะแม่กินแม่ไม่คิดอะไรมากไงกินได้ก็กินไงลูกโอเคเลยใครที่ชอบแบบนี้เด็กๆจะชอบรสมันไม่จัดเกินมันเปรี้ยวๆนิดๆของกิมจิใช่ไหมแล้วก็มีกลิ่นของพริกเกาหลีเยอะมากพอกินเสร็จเรียบร้อยนะเน่ๆๆๆอันยังก็ยังอร่อยอย่างนี้ค่ะแม่เป็นกำลังใจให้ลูกหนูชอบทำกับข้าวมากเลยหนูว่ามันอร่อยอร่อยมากลูกหนูฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็เก่งลูกใช่ไหมใช่แม่เป็นกำลังใจก็บอกว่าอร่อยหนูฝึกอีกหน่อยนะไม่นานนะหนูจะเป็นคนที่ทำข้าวผัดกิมจิที่อร่อยที่สุดในโลกแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนรักลูกสาวค่ะอะไรกินได้กินไม่ได้เลี้ยงก็ต้องให้กำลังใจค่ะข้าวผัดกิมจิของน้องจิ๊บตกฉันกินได้อร่อยมากเมนูต่อไปเดี๋ยวแม่ทำของหวานให้ลูกกินละกันได้เลยค่ะนะคะไอศกรีมแกงบวชรวมมิตรสักคู่ไข่ยุกอย่าเพิ่งสิอันนั้นอย่าเพิ่งกินอันนั้นยังไม่ขอให้กินแม่จะสอนมันยาร้านเล่นเกียนให้หนูถ้าหนูต้องใช้พระของของหนูมันยังเด็กกว่าเออคือมันน้อยเอาไม่อยู่แล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทับทิมทอดราดพริกฝรั่งสามสีผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรามาลงมือทำกันเลยค่ะคลุกปลาทับทิมกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งสองด้านนำลงทอดในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่อุ่นน้ำมันเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยพริกฝรั่งหั่นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซอสปรุงรสน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนสุกข้นเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะจัดปลาทับทิมทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมที่ผัดราดลงบนตัวปลาโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่สนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่ไข่ไก่ใส่ภาชนะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำและน้ำมะนาวบีบผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงกรอกให้ทั่วกระทะเทไข่ลงกรอกเป็นแผ่นบางจีบจนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นจะได้ไข่เจียวบางเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดใช้ไฟอ่อนค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกตามด้วยมะเขือพวงใบมะกรูดฉีพริกชี้ฟ้าซอยและใบโหระพาผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมข้าวหอมมะลิตราเอ
ไร้หุงสุกตักลงในพิมพ์สำหรับกดข้าวคว่ำลงบนไข่เจียวบางห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้ววางลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไร้แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูไอศครีมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานคู่กับแกงบวชรวมมิตรซักคู่ไข่หมูอุ๊ยหนูชอบเธอต้องไม่เคยแบบเมนูอะไรอลังขนาดนี้ไม่เคยค่ะแต่รู้แค่ว่าพอได้ยินไข่หมูปุ๊บตากระดีดขึ้นมาตาก็ดีขึ้นมาเลยนะคะเริ่มต้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใส่ก่อนค่ะกระเทียมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณชมเห็นไหมคะสีขาวเขาไม่แต่งสีหรือกลิ่นสังเคราะห์อันนี้คือมีความเป็นธรรมชาติหางกะทิคะเป็นกะทิคั้นสดเลยค่ะภายใน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาหัวมาหางโดยเพราะมีความเข้มข้นที่กำลังดีทำได้ทั้งคาวทั้งหวานนะเธอหอมปะนะโอ้กลิ่นอันนี้ดิกลิ่นกะทิดีมากนะชิปกินหวานไหมลูกกินได้ค่ะถ้างั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บหมดนี่นะเดี๋ยวใจเย็นๆแม่อย่าเพิ่งที่อันนั้นอย่าเพิ่งกินอันนั้นยังไม่เขาให้ชิมอ่ะก็ได้วางก็ได้หยุดนะประเดี๋ยวมันหมดถ้วยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะจิ๊บเอ้ยลูกค่ะแม่จะใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็ใบเตยใบหนึ่งเดี๋ยวมัดแน่นๆลูกแล้วตอนเวลาทำนะแม่จะมัดแล้วแม่ก็จะบอกว่าแกะไม่ออกลงไหลงอหัวไม่ขึ้นหนูใช้ได้แบบนี้ต้องมีค่ะแม่จะสอนมันยาร้านเล่มเพียนให้หนูถ้าหนูต้องใช้พระของของหนูมันยังเด็กกว่าคือวันนี้ร้อยเอาไม่อยู่แล้วต้องเป็นร้านเล่มเพียนจะใส่ลงไปนะคะแล้วแม่ก็จะปิดฝารอสักครู่นะคะพอค่ะอีถ้วยนี้มาเก็บค่ะเดี๋ยวหมดนี่คืออะไรอ่ะไม่ต้องกินค่ะเม็ดบัวยังดิบค่ะเดี๋ยวท้องเสียค่ะลูกดูเฉยค่ะลูกแขกรับเชิญของเลี้ยงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะการทำขนมแบบนี้เราจะไม่ทำแบบว่าต้มจนเดือดมากเพราะกะทิเนี่ยบรรจุขวดแบบนี้เขาผ่านกระบวนการความร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเคี่ยวนานมันก็สามารถจะทำขนมได้เสร็จอย่างรวดเร็วเข้าใจไหมคะลูกหิวแล้วพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายหนูช่วยแม่ใส่มันเทศนะคะลูกอ๋อมันใส่ไปเลยลูกด้วยความมีมารยาทและดูเป็นผู้ดีที่คุณแม่หนูสั่งสอนเอาไว้ค่ะใส่ลงไปนะคะใช้ช้อนแล้วก็คนไปค่ะระวังชายเสื้อไฟจะไหม้ตายจะตรงนี้ค่ะลูกเผือกนะคะฟักทองค่ะค่ะฟักทองนะคะอาศัยลงไปอุ้ยหนูเก่งจังเลยลูกใช่เพิ่งฉลาดตอนอันที่3เนี่ยแหละค่ะงานบ้านงานเรือนหนูหนูเลิศมากไม่น่าหนูนะคะหลงหนูหมดเลยแม้กระทั่งเด็กๆยังหลงเลยลูกเด็กหลงมากค่ะค่ะเม็ดบัวใส่หมดเลยค่ะลูกใส่หมดเลยค่ะหนูไปเจอเขาที่ไหนเนี่ยลูกเจอกันที่กองถ่ายละครอ๋อเขาเล่นเป็นอะไรล่ะเขาเล่นเป็นพี่ชายหนูในเรื่องค่ะอ้าวทำไมหน้าดูแก่กว่าหนูใช่เขาตัวสูงเขาสูง190นะใช่ค่ะอาจารย์เขาก็ใส่ถั่วค่ะลูกเขาก็เรื่องผู้ชายทำไมแหมไปไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรใช่พอมีผู้ชายเป็นก็มีทำงานหนูได้เข้ามาร้านหนูอย่าบอกว่าหนูจัดการเขานะเขาอะชวนหนูเล่นเกมแบบในมือถือแล้วหนูก็เล่นตัวไม่เล่นกับเขาไปนานคือเขาชวนตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดกล้องอะค่ะแล้วจิ๊บก็ไม่เล่นไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ปกติแค่เลื่อนเพชรก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพอเขาใกล้ปิดกล้องแล้วก็เลยตามมารยาทโหลดซะหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยโหลดไปเล่นกับเธอละกันเราก็ต้องแกล้งอ่อนจริงๆเราเป็นคนฝีมือเก่งมากแต่เราก็ต้องทำตัวอ่อนแอเพราะว่าผู้ชายได้ปกป้องเรา
ป็นเทคนิคแม่เข้าใจแล้วลูกทำยังไงถึงจะมีโอกาสมีผัวเด็กอ๋อแม่สนใจตรงนี้แหละพี่เปิ้ลในตู้เย็นลูกเปิดไอติมเอาช่องแช่แข็งลูกก็ช่วยลากลากมาให้เต็มไม่ใช่เหรอลูกเอออย่างนั้นนะลากมาเรื่อยๆเออเอาขอให้ได้กินโอ้เก่งลูกเดี๋ยวก่อนใส่สาคูเพนมูฟลงไปที่ก้นถ้วยนิดนึงมันต้องเขย่าถ้วยสกู๊ปไอศกรีมขนาดนั้นลูกอร่อยรอเดี๋ยวลูกใจเย็นแม่ต้มได้หนึบมากใจเย็นลูกใจเย็นลูกแม่ก็จะใส่ถ้วยนี้ลงไปอ่ะโอเคค่ะลูกไอติมโป้ลงไปเลยลูกดูแพงมากเพราะมีไอติมเนี่ยแหละค่ะแม่อ้าวทำไมใส่ไอติมดูแย่มากเหรอล้อเล่นน่ากินมากโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจิ๊บชิมซิเพื่อนนี่แม่ให้หนูลูกอุ้ยจริงเหรอหนูอยากกินมากเลยว่าชั้นมันก็ได้ทั้งค่ะไม่ว่าอันเดียทับทีลูกไม่ใช่ช้อนนะคะลูกเห็นมันเหลืออันสุดท้ายแล้วถ้วยมุกเมื่อกี้ไปไหนอะถ้วยไหนกันถ้วยนี้ไข่มุกเหรอหนูกินแค่นี้ก่อนจะไม่ลูกเลยอะไรกันเนี่ยไม่เคยกินเลยอย่างเงี้ยมันต้องดีแน่ๆเลยมันต้องกินให้ครบนะเวลาชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องชิมให้ครบถ้าเพิ่มไข่มุกยังไม่รู้รสเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่แน่ใจในรสชาติมันให้งงโอ้โหงงนานจังเลยรสชาติไม่แน่ใจไม่ชัวร์ค่ะแม่ค่ะเออไม่ชัวร์เลยไม่รู้รสชาติเลยแต่เมื่อกี้แม่เนี่ยนะชิมกิมจิของหนูแม่ว่าแม่ไม่ชัวร์กว่านะโอเคมะได้นะถูกใจนะจิ๊บนะลูกนะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วต้องขอขอบคุณน้องจิ๊บนะลูกนะค่ะที่มาร่วมสนุกกับเราคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องจิ๊บต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเอาลาคุณผู้ชมก่อนไหมลูกลูกไหว้ไหว้คุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกใส่หน่อยนะแม่มันอร่อยมากอ่ะลูกใส่หมดค่ะใส่ให้หมดค่ะโอ้ตายแล้วลูกไข่เลี้ยงมีลูกเล็กๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาลำบากละมนไปไหนลำบากค่ะลูกจี๊ดอย่ากินเยอะนะลูกนะเดี๋ยวอ้วนนะลูกนะลูกเอาไข่ลงไปก่อนอาจารย์ทำไมไข่อาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วนี่อะไรคะโยเกิร์ตเหรอไม่รู้อีกดมค่ะดมค่ะดมแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะคุณครูคะรู้ว่าต้องเปลี่ยนจมูกค่ะอ๋อค่ะมีเห็นเขากินหัวนะไม่มีใครกินหางเอาเหรอโอเคจำโอเคโอเคข้าวไข่ข้นต้มยำที่เราฝันไว้มันไม่ใช่แบบนี้อ่ะ